สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะวันนี้วันอังคารใช่ไหมใช่ที่6ตุลาคม2563นะคะอยู่กับเจเจดารินปริญญากุลจากกองบรรณาธิการสำนักข่าว eFinance ไทยค่ะแล้วก็อาจารย์แฟร์ค่ะกวินประภาประภาวินรกุลจาก eFin ค่ะค่ะวันนี้นะคะฉันก็หลงวันหลงคืนตลอดเอาวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีบวกมาแล้ว8จุดนะค่ะ89จุดเนี่ยนะอาจารย์แฟร์รู้สึกว่าเราไม่ได้เจอกันมาหลายวันเลยเนาะไม่ค่อยได้เจอกันอยู่ปกติเจอคุณสุรเมธีใช่ใครที่เห็นเราแล้ววันนี้ดีใจที่มีภาพได้ข่าวว่าหลายวันที่ผ่านมานั้นถูกนะหลายวันที่ผ่านมาก็มีเอ็กซิเดนต์เรื่องอุปกรณ์นิดหน่อยค่ะก็ได้ทำการแก้ไขกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอ็กซิเดนต์มากกว่านี้ฉันจะปิดรายการประกาศปิดรายการละประกาศปิดรายการเลยเหรอหยอกหยอกสงสารคุณเด่นกับคุณเอกรัตน์หน่อยสวัสดีคุณเอกรัตน์นะคะคุณเอกรัตน์เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ด้วยนะมาจากเวียดนามจริงเหรอเห็นหน้าเห็นตาแล้วใช่ไหมใช่ใช่เห็นหน้าเห็นตาคุณเอกรัตน์แล้วใครที่เห็นเราสองคนแล้วนะคะก็ช่วยฟีดแบคภาพและเสียงมาได้ว่าเป็นยังไงบ้างถูกต้องค่ะวันนี้ทุกคนอาจจะตกใจหายไปกันหมดเลยเอ้าภาพมาแล้วนี่ไปไหนอะตกใจว่าเห็นเราสองคนไงแบบไม่มีหน้ามันดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่สองท่านรักมากเนี่ยเนี่ยเตรียมรอเลยเดี๋ยวจะส่งเสื้อไปให้สิ้นปีวันนี้เห็นหน้าสวยๆแล้วรักเดี๋ยวกดหัวเลิฟหัวใจให้ทำยังไงเนี่ยใจความคิดเห็นโอเคแล้วจะกดเลิฟให้คุณเด่นยังไงทำไปจนคอมพิวเตอร์จะกดเลิฟวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะเปิดหน้าจอมาแล้วมีแต่ความสุขความสดใสก็วันนี้มีข่าวดีข่าวใหญ่ข่าวด่วนตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆหุ้นบวกมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ไงวันนี้จะไปยืน 1,252 แล้วเนี่ยตีไว้เนี่ยตีไว้เนี่ยคือแลดูแบบว่าผีเข้าอ่ะเข้าๆออกๆอ่ะเดี๋ยวก็วันนึงบวกวันนึงลบวันนึงบวกวันนึงลบแต่วันนี้นะคะดิฉันมีหมอจะเรียกหมอผีได้ไหมหมอดูหมอคุณใส่คุณใส่จะบอกว่าเอ้ยรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องเล่นคาถาอาคมเหมือนกันนะโอ้เล่นอาคมแล้วตอนเนี้ย อาจเดี๋ยวเล่าให้ฟังจานแฟร์คุณเปิดสวิตช์ไปที่กราฟก่อนค่ะอ๋อลืมก็จะเห็นแต่หน้าเราไงโอเคค่ะนะคะกรอบเซตนะคะก็ยังคงเคลื่อนไหวค่ะไม่ไปไหนนะบอกแล้วว่าไม่ไปไหนผีเข้าผีออกก็ไม่รู้จะตีอะไรนี่คุณตอนนี้กำลังลุ้นเส้นเนี่ยนะมันเส้น200วันใช่ไหมกำลังจะมาเทสเนี่ยกราฟมันเนี่ยกำลังจะวิ่งมาหาต่ำกว่าเส้น200อีกรอบนึงนะนะก็อะไรของเขานะเส้น200นี่คือกี่จุดเนี่ยเส้น200ก็อยู่ประมาณ 1,000 จุด 1,139 ก็เหมือน 1,200 อ่ะว่าไป 1,200 มารอบนึงแล้วค่ะนะก็มีโอกาสคือจริงๆตามทฤษฎีเนี่ยเท่าที่รวบรวมมาจากหลายๆโบรกเกอร์นะมันน่าจะลงไปแตะแบบแถวๆ 1,200 อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหลุดได้ใช่แต่คงไม่หลุดจากนี้หรอกมั้งเนาะ 1,200 เนี่ยหรอกมั้งนะถ้า 1,100 นี่น่าเกลียดแล้วนะหลุดเส้น200แล้วนะนั่นก็น่าเกลียดเกินไปก็ตอนนี้เซตก็ยังคงเป็นมุมมองแนวโน้มขาลงแน่นอนนะคะแต่ว่าจะลงลึกแค่ไหนเนี่ยจะกลับมายืนได้ไหมตอนนี้เรารอเพียงแค่การชะลอตัวขาลงไม่ได้ลุ้นขึ้นด้วยนะลุ้นแค่ชะลอตัวขาลงแค่ชะลอตัวขาลงคืออย่าแบบว่ากระเด้งวันหนึ่งแล้วก็ลงไปอีกวันหนึ่งใช่ใช่เราอยากให้มันเริ่มค่อยๆไซด์เวย์ออกข้างอ่ะเพราะมันจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเซตลงมาลึกพอคนจะเข้าซื้อได้แล้วอ่ะตอนนี้คนรอเข้าซื้ออยู่ว่าแต่ยังไม่มั่นใจไงใช่เพราะว่าคนจะมามั่นใจซื้อก็ตอนที่เซตจะเริ่มไซด์เวย์เพื่อจะดีดกลับไปเป็นขาขึ้นนะคะตอนนี้คนถึงจะเริ่มมั่นใจตอนนี้คุณยังไม่มั่นใจใช่ไหมแล้วคุณลองแย่เข้าไปเพราะเขาเช็คชื่อเจอคุณปุ๊บล่วงเลยล่วงเลยนั่นไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้แหละนะคะกรอบวันนี้ก็เลย 1,237 นะคะ 1,252 นี่เป็นกรอบมาเล่นกรอบนี้กำลังจะเบรกเอา1,237 กับ 1,252 วันนี้กำลังจะเบรกไปทางข้างบนนะวันนี้ดูเหมือนจะไปทางข้างบนนะคะก็แต่ว่าทิศทางที่ดี11โมงวอลุ่ม 1,400 มูลค่าการซื้อขาย 14,000 ไม่ใช่ 1,400 ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคเหรอเอ้ยก็โหยก็บางไม่ถึงหมื่นนะเอาจริงๆจริงอ่ะก็หวังว่าในช่วงบ่ายจะยังคึกคักในทางบวกต่อเนื่องจริงๆอ่ะเมื่อวันศุกร์นะจันแฟหุ้นลงใช่ไหมลงรับข่าวคุณทรัมป์ที่ออกมาทวิตว่าป่วยเป็นโควิดซึ่งก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ไปต่างๆนานาว่าจะเป็นยังไงป่วยการเมืองหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดนางป่วยจริงปะก็ไม่รู้เขาบอกว่าจริงแต่ว่าก็ใกล้จะออกจากโรงพยาบาลแล้ววัยยังเก่งอ่ะก็เป็นว่าดีขึ้นการเลือกตั้งสหรัฐยังต้องลุ้นต่อว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวจริงๆเขาจะมีดีเบตกันอีกทีวันที่14
การเลือกตั้งต้องคิดดีๆเลยนะว่าจะเลือกตั้งกันรูปแบบไหนนะโควิดกระจัดกระจายเลยนะเออแล้วก็เดี๋ยวการดีเบตครั้งหน้าค่ะก็ดูว่าจะมาได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นป่วยการเมืองไม่มาจะต้องกักตัวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการเมืองในต่างประเทศส่วนบ้านเราก็วันที่14เช่นเดียวกัน14ตุลาก็ยังช่วงนี้ก็ยังมีการชุมนุมแล้วก็เลือกวันด้วยเนาะน่าจะเป็นความตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะเดือนตุลาเป็นเดือนที่การเมืองดุเดือดตลอดเนาะทุกปีเพราะว่าคนจะใช้เดือนตุลาเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองไงค่ะประมาณนี้นะคะส่วนแสดงว่าเดือนนี้เซตก็ยังต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าการเมืองร้อนแรงทุกตุลาเลยใช่ใช่แล้วแล้วก็ซิลลิ่งฟลอร์กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะช็อตเซลกลับมาช็อตได้เหมือนเดิมแล้วนะจริงๆตลาดหลักทรัพย์เขามีเปิดเผยตัวเลขด้วยนะว่ายอดช็อตเซลของหุ้นบางตัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบมากมายไปถึงช่วงก่อนโควิดก็ยังเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ไม่ได้มากนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยล่าสุดก็มีอีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นปัจจัยบวกค่ะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ที่คุณบอกว่าต้องเล่นอาคมกันเนี่ยมาแล้วบอกแล้วว่าขนาดรัฐบาลยังต้องใช้คาถาอาคมเข้ามาช่วยนะอ่ะดูข่าวนี้ที่หนึ่งของเราค่ะจันแฟร์นี่หน้าตาน่ารักใช่คุณอาคมหน้าตาใจดีอ่ะบางคนถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในสายข่าวที่เป็นกระทรวงการคลังสายเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้นหน้าไม่คุ้นเลยแต่สำหรับนักข่าวคุ้นเป็นอย่างดีเพราะว่าคุณอาคมเนี่ยแกเคยอยู่สภาพัฒน์มาก่อนด้านล่างมีประวัตินะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นการโปรดเกล้าเนาะแล้วก็งานแรกของคุณอาคมที่น่าจะได้โชว์ผลงานอ่ะก็คือการประชุมพรุ่งนี้อ๋อนึกว่าทำหุ้นบวกทำหุ้นบวกแล้วบวกแล้วการประชุมสบส.พรุ่งนี้ที่ก็มีหลายกระแสที่ออกมาบอกว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตสุดท้ายก่อนสิ้นปีช็อปช่วยชาติชิมช็อปใช้อะไรแจกตังค์แจกตังค์กลับมาถ้าเกิดเป็นช็อปช่วยชาติก็คือช็อปแล้วก็ไปลดหย่อนภาษีนี่เขามีอันนี้นี่อยู่นี่เราเที่ยวเราเที่ยวด้วยกันมันมีอีกอย่างนึงคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งอ่ะไม่ค่อยปังไงยุ่งเงียบเนาะก็อาจจะต้องมีการขยายเวลาขยายอะไรออกไปน่าจะประมาณนี้คนละครึ่งเนี่ยแล้วก็ที่มีข่าวแว่วมาก็คือช็อปช่วยชาติอะไรอย่างเงี้ยชิมช็อปใช้อาจจะกลับมาอีกรอบนึงก็รอดูการประชุมในวันพรุ่งนี้คุณอาคมเนี่ยนะคะใจแฟร์พี่เกียร์ขอเมาส์นิดนึงไม่ใช่เมาส์มอยนะเมาส์อ๋อแล้วจะขอบอ่ะคุณสมศรีคุณสมศรีพิมพ์ให้เราเลยนะ12371252นะพิมพ์กรอบไปขอบพระคุณมากค่ะแล้ววันนี้นะคุณเอกรัตน์บอกว่าคุณเอกรัตน์จะไปวิสิต CPF ที่เวียดนามเนาะใช่เยี่ยมค่ะนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะถูกเอาข่าวมาเล่าบอกกล่าวกันนะวันหลังให้ดาวเรา100ดวงด้วยน่ารักที่สุดเลยวันหลังเราต้องทำแบบว่าเอารูปคนดูเราขึ้นบนจอบ้างมั้ยเป็นซูมเหมือนซูมอย่างเงี้ยหรอก็เออนะข่าวจากเป็นยังไงบ้างเวียดนามนะอ่ะอันนี้บล.เอเชียพลัสนะคะจริงๆคือเรารู้ข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณก็บวกรับมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะเอเชียพลัสก็มองว่าคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะคะที่มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเพราะเชื่อว่าจะมีการช่วยผลักดันพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะนี่โครงการที่รัฐมนตรีใหม่จะเร่งผลักดันก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคของสบส.ในวันพรุ่งนี้วันที่7นะคะครั้งนี้น่าจะมุ่งไปที่กลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางถึงบนเช่นช็อปช่วยชาติหรือชิมช็อปใช้อันนี้เดี๋ยวก็ดูว่าหุ้นบรรดาหุ้นค้าปลีกทั้งหลายตอบรับยังไงบ้างนะคะน่าจะรับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเมื่อวานจะบวกเนาะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกหลายคนจะถามว่าเมื่อกี้มีทีมงานถามคุณอาคมเขาเป็นใครเหรอพี่เขาเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเก่งไหมเขาสุขภาพแข็งแรงไหมพี่เก๋ก็จะบอกว่าเรื่องความเก่งเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนที่ขึ้นมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีต้องเก่งอยู่แล้วไม่ขึ้นมาไม่ได้แล้วคุณอาคมเนี่ยเขาอยู่ในสายเศรษฐกิจอยู่ในสภาพัฒน์ก็คือรู้เรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดแหละแต่ประเด็นสำคัญตอนนี้รัฐมนตรีครั้งเนี่ยต้องดูที่สุขภาพมากกว่าว่าท่านสุขภาพดีหรือเปล่าแข็งแรงดีไหมเพราะว่าตอนนี้คุณอาคมอายุ64ปีนะคะ
ประวัติคุณอาคมจากเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์สู่เจ้ากระทรวงนั่นอันนี้ยังไม่มีประวัติสุขภาพนะเดี๋ยวต้องดูรบกวนนะเพิ่มเติมนิดนึงครูถิ่นปูหรือยังอย่าไปแซะอิตาสุราเวทีบอกว่าเขาไม่ได้เป็นครูเขาไม่ต้องเป็นครูอย่าไปแซะเขาหยอกๆนะแต่สิ่งที่รัฐมนตรีคนใหม่จะต้องเจอแล้วก็เป็นงานหนักเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวเนาะคือโดยภาพรวมเราก็กระตุ้นได้แต่ในประเทศอะแม้กระทั่งกระตุ้นแล้วนะนโยบายช่วยแล้วนะก็เอาจริงถ้าไม่มีต่างชาติมาเที่ยวก็ต้องยอมรับว่าลำบากเพราะว่าเราเองแค่เศรษฐกิจภายในเราลำบากอะจะให้เราเที่ยวยังไงอะเราไม่มีตังค์เที่ยวแล้วมังปากท้องเราก็ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วอะนั่นแหละก็เลยเป็นประกาศรัชนีนะคะอันนี้ของบล.ธนชาติค่ะเขายังมองเซตระยะสั้น 1,220 ถึง 1,250 นะคะเอาหน่าไม่หลุด 1,200 เออแต่วันนั้นมีคนมองว่าอาจจะหลุด 1,200 ได้คือบล.ไทยพาณิชย์ค่ะเดี๋ยวก็รอดูแต่จริงๆก็คงจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับประมาณนี้แหละเนาะอ่ะหมดเรื่องของรัฐมนตรีคลังนะคะมีใครถามอะไรเกี่ยวกับรัฐมนตรีคลังมาไหมไม่มีเลยอ่ะมีแต่คนถามหุ้นทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะไปหุ้นรายตัวนะคะวันนี้มีมาฝาก1ข่าวนะน่าจะติดเป็นข่าวยอดนิยมติดแล้วติดแล้วนี่ไงหลังจากวิ่งมานานPUร่วมทุนกลุ่มไทยเบฟไม่ธรรมดาข่าวดีนะจ๊ะข่าวดีเพราะว่าTUเนี่ยคือปกติเขาทำทูน่าทำมีกุ้งมีอะไรที่ทุกวันนี้จำได้แต่ TU2 นะเออไปส่งออกเป็น Frozen Food อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่าสุดก็คือจะมาลุยตลาดเครื่องดื่มเหรออาหารและเครื่องดื่มสุขภาพโอ้วิตามินซีมาอีกแล้วเหรอมาแข่งอีกแล้วเหรอคิดว่าวิตามินซีมาแข่งแล้วเหรอเออช่วงนี้เห็น CBG ทำใช่ไหมตลาดนี้แรงมากนะแรงทำเป็นเล่นไปเฮ้ยล่าสุดคุณตันจะทำเหมือนกันมีใช้ชื่ออะไรรู้ไหมค่ะเขาจะมีของ CBG คือวิตซีใช่ไหมวิตซีซีล็อกของคุณตันวิตซีซีวิตซีซีแบบนี้ก็ได้เหรอได้คนจะงงกันนะนี่ได้ข่าวว่าคุณสุราเมธีเขากำลังรวบรวมให้อยู่ได้ว่าบอจอแต่ละแห่งมันลุยตลาดพวกน้ำวิตามินทั้งหลายเนี่ยมีใครบ้างอ๋อแต่ละบ้านวิตามินต้องแช่ตู้เย็นอ่ะรีวิวเดี๋ยวก็ดูเพราะว่าตลาดเนี้ยเหมือนคือโดยส่วนตัวไม่ค่อยทานอะไรแบบนี้ไงอร่อยอะได้น้ำเปล่าแบบกาแฟแต่ว่าพอมาเป็นอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยตลาดมันโตอ่ะมันไม่น่าเชื่อหรือว่าเราต้องกินโอ้นั่นน่ะดิเราต้องกินนะทำไมตลาดมันโตขนาดนี้คือทุกคนกระโดดมาเล่นกันหมดแต่ในส่วนของ TU เนี่ยคำว่าเครื่องดื่มสุขภาพยังไม่มีรายละเอียดนะคะว่าจะเป็นยังไงคือวันนี้เขาแจ้งแต่ว่าตั้งบริษัทร่วมทุนซึ่ง Beftech ซึ่งเป็นเครือของไทยเบฟเนี่ยถือหุ้น 50.9999% ไม่ดูทียูเลยนะแล้วก็บริษัทลูกของ TU เนี่ยก็ถือหุ้น 49% ก็ต้องรอดูว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาแต่ TU เนี่ยวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณดูคุณก็จะเห็นว่ามีรีเสิร์ช TU เนี่ยออกมาเพียบเลยพิมพ์ได้เลยค่ะอ๋อนี่รักได้เลย มีรีเสิร์ชเพียบเลยดิฉันก็นึกว่าเป็นเรื่องที่ร่วมทุนอะไรกันเป้าเขาน่าจะเพิ่งไปคอมพานีวิสิตกันมา มุมมองก็เป็นบวกใช่ค่ะไตรมาส3อันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะใครสนใจเข้าไปอ่านในแต่ละโบรกเกอร์ด้วยนะคร่าวๆเนี่ยก็คือไตรมาส3น่าจะดีกว่าที่คาดเอาไว้เยอะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการปรับ Fair Value ไปใช้เป้าหมายปีหน้าประมาณนี้แล้วว่าราคาวิ่งไปแล้วไงมีตั้งแต่15 บาท 50 ถึง 18 บาทให้เมื่อกี้15 บาท 50 ถึง 18 บาทใช่ไหมก็นี่ไงวิ่งนะก็ตกลงรู้แล้วนะว่าทำไมวิ่งงบหน้าน่าจะดีกว่าที่คาดนี่งบก็อันเก่าก็ดีอยู่แหละนะคะก็ตอนนี้ราคาเป้าหมายน่าจะเป็นยอดเดิมป่ะที่เคยทำคิดว่าน่าจะเป็นยอดเดิมที่ไปถาม15 บาท นะ15บาทแต่ว่าราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ปีหน้ามีถึง18บาทนะนู่นเลยนะนู่นตีไม่ถึงเลยเนี่ยไกลเลยนะค่ะนะคะเอา15บาทก่อน15บาทไปให้ถึงน่าจะสัก2วันพรุ่งนี้อีกสักวันนึงค่ะนะ15บาทนะคะแล้วก็แนวรับนะคะจะมาแข็งแรงขันแข็งกันอยู่แถวๆตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยแถวๆตรงนี้ย่ำๆกันอยู่นะ1380ใช่13น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแนวโน้มเลิกเล่น TU มาพอดีเลยเลิกเล่นจริงๆก็คือ13บาท20
13.20 เพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเลยนะค่ะ13.80เป็นแนวรับพักเป็นแนวพักเป็นแนวพักมีโอกาสจะย่อแล้วเพิ่งวนกลับนะคะแต่อย่าหลุดมาถึง13.20ไม่ดีละอันนี้จะเสียทรงกราฟจะผิดทรงเลยนะคะก็ส่วนแนวต้าน15บาทเนาะถูกนะคะดูกราฟมันแปลกๆมั้ยเห็นมั้ยมันเล่นอยู่ในกรอบเห็นมั้ยมันเล่นในกรอบค่ะก็ดูแต่ว่าพื้นฐานก็คือตอนนี้ก็ทุกคนก็มองว่าโอเคถูกนะคะแล้วก็ปีหน้าน่าจะโตต่อเนื่องเนี่ยพอเราพูดปุ๊บราคาหุ้นเขาไปต่อเลยนะคะหรือว่าพูดปุ๊บราคาหุ้นเขาลงเลยปกติมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคะระมัดระวัง NVIDIA นิดนึงเริ่มย่อแล้วนะเริ่มเห็นสีแดงๆเริ่มย่อลงนิดหน่อยแต่คุณต้องดูจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นมันก็ยังดีมันก็ยังดีแต่ว่ามัน3วันแล้วที่เขาเริ่มทยอยออกนะคะก็อาจจะทำกำไรกันไปบ้างค่ะนะคะก็เนี่ยเห็นแม้กำไรมันน่าสนใจจริงๆไตรมาส3จะโตกว่าไตรมาสที่แล้วอีกเหรอค่ะเนี่ยหนูเซอร์ไพรส์เลยนะเดี๋ยวไตรมาส3ดีกว่าที่คาดแต่จำไม่ได้ว่าจะโตกว่าไตรมาสที่แล้วหรือเปล่าโอเคนะถ้าเกิดอยากอ่านไหมเข้าไปดูได้ถ้าเกิดดีมาสักอันนึงก็ได้ถ้าเกิดดีกว่าที่คาดแล้วก็โตกว่าไตรมาสหน้านี่คือชนะปีที่แล้วไปแล้วนะค่ะถ้างบมา Q3 มาคือชนะปีที่แล้วเลยถ้าจำไม่ผิดจะไม่พันหกก็พันเก้าป่ะนี่จำมาแบบว่านิดหน่อยนะดูเอเชียพลัสนะคะ Fair Value 17บาท1,800ก็ดีกว่าดีไตรมาสที่แล้วเนาะดีกว่าไตรมาสที่แล้วดีกว่าที่คาดเดิมมา มากนะประมาณนี้บวก 5.6% Q on Q แล้วก็ 31.9% Year on Yearส่วนแบ่งขาดทุนจาก Red Lobster ลดลงมากนะคะแล้วก็แนวโน้มรายได้ก็จะปรับเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะอ๋ออันเนี้ยที่17บาทเนี่ยยังไม่ปรับอันนี้แค่ปี63แต่เตรียมจะปรับไปใช้ Fair Value ปี64หลังจากงบไตรมาส3ออกมาเดี๋ยวถ้างบไตรมาส3มาแสดงว่าเขาคาดการณ์ว่าจะดีกว่านี้นะก็คือถ้าเกิดออกมาตามคาดที่ 1,800 ก็น่าจะมีการปรับแต่สนุกเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปตามคาดก็หัวทิ้งนะอันนี้คือบริษัทน่าจะให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์เพราะว่าทุกหลายๆโบรกเกอร์ออกมาแนวเดียวกันนี่นะชนะเลยนะค่ะชนะแล้วทั้งปีนี่คือชนะปีที่แล้วเลยนะนิวไฮหรือเปล่าไม่เพราะเคยได้ 1,900 อยู่ไตรมาส1มันกี่รอบปีอ่ะแต่ก็6ปีอ่ะไม่รอบ6ปีอ่ะหลายปีหลายไตรมาสเลยนะลบเป็นภาวะโควิดอะไรอย่างงี้เนาะผมจะเจ๋งมากเลยถ้าเกิดว่าได้ 1,800 เนี่ยหรือคนไงคนต้องกินอาหารแช่แข็งเยอะหรือเปล่าทำกับข้าวอยู่บ้านไงเออเชียร์ก็ถือว่าเป็นหุ้นดีแต่ราคานั้นก็อาจจะไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะยังไม่น่าเกลียดเพราะว่าคุณจะขึ้นราคาพื้นฐานน้อยสุดก็มา17เห็นไหมราคาจะขึ้นรถก็ไม่ใช่น่าเกลียดเพราะมันเพิ่งเบรกเอาไปเมื่อวานเองเห็นปะมันเพิ่งเบรกเอาไปเมื่อวานนะคะวันนี้มันก็กำลังจะไปต่ออยู่ที่งบมันจะจริงไหมถ้างบจริงก็น่าจะวิ่งใครที่เข้าไปลงทุนก็รอดูงบด้วยละกันถูกถ้าเกิดทางเทคนิคเนี่ยวันนี้ที่คุณเมื่อวานที่คุณซื้อหรือวันนี้ที่คุณซื้อเนี่ยไม่ผิดเลยนะเพราะทางเทคนิคมันเป็นสัญญาณbuyค่ะนะสัญญาณบายเข้ามาแล้วก็ระมัดระวังมีคนแซวดิฉันว่ามีแซะท่านรัฐมนตรีคลังคนใหม่กับรมช.คลังท่านสันติผู้รอบรู้จะดองกันใช่ไหมครับจะดองกันได้ใช่ไหมครับก็น่าจะดองกันได้แหละยุคนี้เราต้องช่วยกันเนาะหวังว่าช่วงนี้รัฐบาลต้องกอดกันให้แน่นอ่ะใช่เพราะมันมีพลังอื่นมาจะตีรัฐบาลในช่วงนี้กอดกันให้แน่นเด้อกอดกันไว้ตอนนี้ฉันกำลังจดหุ้นอย่างขมักขม้นนะคะอ่ะมาอีกตัวหนึ่งอะไรคะที่จันแฟร์ถาม CBG จันแฟร์ถามพี่เกวันนี้มี CBG ไหมทำไมคุณถามเอาทำไมคุณถามก่อนก็เขาบอกว่ากำไรดีได้ข่าวมาว่ากำไรเขาโตก้าวกระโดดก้าวสวยงามนะก้าวยกปัง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 เนี่ยมาก่อนงบจะออกอีกอ่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยงบจะดีใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ตอนนี้การแข่งขันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นใช่เพราะมีคนมาคู่แข่งเยอะวิตซียังไงซีล็อกมาแข่งแล้วก็มีวิตซีซีวิตซีซีโอ้เอาซีสู้กันเข้าไปอ่ะจานแฟร์ให้โอ้จะตีขึ้นอ่ะแต่มันต้องลากลงเพราะจุดนี้มันลึกไงโอ้โหหลักร้อยแล้วอ่ะหุ้นที่เขาร้อยมานานแล้วคุณมันหลักร้อยมาตั้งแต่เนี่ยพ้นหลักร้อยมามันก็วิ่งตลอดเลยไงค่ะ130บาทนะคะเป็นราคาเป้าหมายรอบนี้ค่ะ
แนวต้านเนาะใช่ค่ะ130บาทตอนนี้ผ่าน122บาทมาแล้วนะวันนี้เอาวันนี้นะยืนให้ได้ค่ะดูทรงมันแดงๆไงเดี๋ยวมันจะยืนไม่อยู่ยืนให้ได้เส้นเนี้ย122 122ยืนให้ได้เพื่อที่ราคาเป้าหมาย130บาทนะคะผิดทางนะคะก็คือ stop loss อยู่ที่115บาทค่ะนะคะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะนะก็วันนี้เข้าได้ไหมนี่ฉันจั่วหัวว่า CBG เข้าตอนนี้ยังทันไหมก็เข้าได้นี่เพราะว่าถ้างบออกมาแรงก็มีโอกาสไปต่อใช่แต่เทลลิ่ง EPS ก็ดูจะความชันจะลดลงใช่ค่ะเทลลิ่งมันไม่โตเหมือนเดิมแต่ถ้ารอบนี้กำไรมาอีกไปยังก็จะไปไกลขึ้นนะคะแต่ก็แพงทั้งกลุ่ม PE 36เท่าทั้งกลุ่มแพงทั้งกลุ่มเพราะว่ากำไรเขาไม่ดรอปเลยไงใช่ไหมกำไรเขาสวยโอ้ตอนไตรมาส2อ่ะเนี่ยคุณดูนี่ดูอันนี้ดูนี่ดูอันนี้ก็ได้อันนี้ดูสวยงามมากนะคะกำไรเขาดีมากนี่กำไรยังแบบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเดี๋ยวดูไตรมาส3คุณมีที่คนน่าคนอยากได้ใช่นี่กำไรไตรมาส3จ่อนิวไฮอันนี้เป็นตัวที่ล้างอาถรรพ์หุ้นเด่นได้ด้วยป่ะเออใช่ใช่ล้างอาถรรพ์ได้เลยนี่เป็นข่าวยอดนิยมอันดับ1แล้วเพื่อนมีคนสนใจเหมือนคุณเยอะถูกถูกเมื่อวานนี้คือราคาทำนิวไฮรอบ1เดือน4ล็อกไงเนี่ยจะบอกว่า4ล็อกนักวิเคราะห์บอกว่าจะได้ประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ขายในร้านที่เป็นไม่แล้วก็ร้านที่เป็นเหมือนโชห่วยร้านขายส่งอะไรอย่างนี้ด้วยแมคโครอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะใช่ก็ใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะคะไปอ่านใครโกรธเราอย่าเพิ่งโกรธเราใจเย็นๆโกรธที่ซื้อไม่ทันใช่ไหมใจเย็นๆนะมีล็อกดาวน์ที่เมียนมาด้วยกระทบแค่ไหนก็นักวิเคราะห์มองว่ากระทบไม่เยอะนะคะอันนี้สรุปให้ฟังปี64กำไรน่าจะโตต่อเนื่องอันนี้บล.กรุงศรีนะคะคาดว่ากำไรปี63ของ CBG จะอยู่ที่ 3,500 แล้วก็ปี64อุ้ย 3,500 นี่โต 40% เลยนะเยอะมากแล้วปี64ก็จะอยู่ที่ 4,500 โตอีก 28% ในที่ดิ้งไงอ่ะตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัว CBG ไม่ได้มีซีล็อกนะมีคาราบาวเป็นตัวหลักของเขาใช่ไหมวูดดี้แล้วก็ที่เขาเพิ่งเปิดที่เขาเพิ่งทำตลาดคือวูดดี้ซีล็อกแล้ววิสซีของใครวิสซีของโอโซสภาแข่งกันแล้วเดี๋ยวจะมีวิสซีซีของอีชันก็ลองดูสู้กันไปตลาดนี้ค่ะน่าสนใจหอมหวานเนี่ยราคาเหมาะสมอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าราคาเหมาะสมปีหน้าไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ไว้ตัวนี้ดิฉันก็จำผิดตัวไม่ใช่ TU เป็น CBG ที่นักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะสมปีหน้าไปแล้วนะคะ135ถึง170ราคาเฉลี่ยคือ150 135ยังไปไม่ถึงเลยแค่130ก็อื้อแล้วคือ130ชอบมาแบบอื้อๆแถวๆ130แล้วไม่ไปอ่ะเมื่อกี้เขายังเขียวอยู่เลยน่ะก็บอกแล้วว่ายืนได้หนึ่งสองสองอ่ะมีคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหุ้นเด่นเหรอเราต้องรีบขายก่อนเออใช่นี่แหละหุ้นที่เอามาฝากมีไหมมีใครถาม OSP มาไหมยังไม่มีไม่มีใครถาม OSP มาเลยคุณอยากดูได้ก็ดูข้างนี้แล้วก็ดูสองข้างยังไงทำไมลงล่ะอู้อู้อู้โอ้อันนี้ลงไม่ธรรมดานะจริงลงจริงจังนะทำไมอ่ะเขาก็มี energy drink เหมือนกันไม่ใช่หรอแล้วแล้วแล้วเนี่ยดูดิหลุดแล้วหลุดอีกอ่ะทำไมมันต่างกันอย่างนี้ล่ะคะเฮ้ยมีลิปโซวิซีเหมือนกันนะทำไมกำไรก็โตเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ PE ลงมาเหลือ31เท่าเองนะแล้วคุณดูกำไรดิกำไรต่างกันไหมโอ้ต่างอยู่ต่างอยู่กำไรต่างกำไรบิดเบี้ยวๆเลยโอ้แล้วก็ไม่ stable อย่างเงี้ยใช่กำไรไม่แข็งแรงเท่าก็เลยภาพก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้ก็กำลังจะหลุด34บาท50ตังค์นะคะกำลังจะหลุดเป็นแนวโน้มขาลงนะคะแต่เราจะลงอีกระมัดระวังเห็นปะกำลังจะหลุดแนวรับแข็งแรงถ้าหลุดโอ้ถ้าหลุดก็อันนี้มันเป็นโซนล็อกดาวน์ใช่ไหมใช่ใช่จะมาโซนนี้ละโซนเดือนมีนาเนี่ยเนี่ยธรรมโซนเนี้ย32บาทอืมเอ๊ะภาพมันต่างกันนะก็ทำไมล่ะท่านที่เป็นกลุ่มจะขอดูรีเสิร์ชนิดนึงท่านที่มันเป็นกลุ่มแบบนั่นน่ะสิโอ้ก็ได้ดาวมินมากไงเดี๋ยวนะราคาพื้นฐานก็40อัพนะมี50 64เหมือนกันโอ้เกิดอะไรขึ้นลงซะแล้วโอ้ลงซะแล้วจริงๆด้วยอ่ะหรือคน
เลือกเล่นไม่แน่ใจไม่เล่น OSP ก็ไม่เล่น CBT เลือกเล่นใครสนใจก็ลองเข้าไปอ่านรีเสิร์ชดูเนาะแต่ถ้าเกิดใครเล่นตามสายเทคนิคก็โอ้โหเลิกนานแล้วอ่ะไม่เลิกนานแล้วไปเล่นตัวนู้นดีกว่าแต่ CBG กำลังเบรกกำลังเบรกเอาน่าสนใจโอเคมาหุ้นที่คุณถามเข้ามานะคะนี่จดไว้ตั้งแต่ตัวแรกเลยนะ BEC ค่ะจันแฟร์ไม่มีคนถามบิวตี้หรอวันเนี้ยถามข้าวหมาดถามบิวตี้เปล่ามีข้าวหมาดมีข้าวหมาดเออนี่คุณเด่นชมว่าดิฉันสวยวันนี้พี่เก๋ๆสวยต้องข้าวหมาดครับอยากให้พี่เก๋ๆยืนนะวันนี้บอกเลยน่ารักมากคุณเด่นไม่เห็นว่าวันนี้พี่เก๋ๆใส่กระโปรงเด้อ เข้ามาถึงท่านทักพี่เก๋ๆก่อนเลยว่าวันนี้สวยคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าฉันไม่ค่อยใส่กระโปรงอ่ะนะคะอ่ะเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะแต่ว่ามันขึ้นไปไม่สุดอ่ะสิเห็นไหมดาวต้าน5.40 บาทมันขึ้นแล้วมันหักลงมาเฉยเลยนะ5.40 บาทยังเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับ CB สำหรับ BEC อยู่นะคะแนวรับจะอยู่ที่5.05 บาทแล้วกันเนาะกลมๆเนาะบาทกลมๆแล้ว5บาทมีแก็บอยู่ประมาณ40ตังค์นะพยายามจะขึ้นใช้คำว่าพยายามอ่ะยังไม่เบรกเอาอ่ะเพราะเบรกเอามันคือ5.40 บาทค่ะนะคะดูราคาเหมาะสมให้พี่เก๋นิดนึงได้BEC นี่น่าจะมีโอ้ยแต่ว่าถ้าเห็นงบแล้วแดงเถือกเชียวแดงเถือกราคาเป้าหมาย5.60 บาทโอ้ย4.40 บาทก็มีคุณขา3.66 บาทเอามีตั้งแต่3.66 บาทไปจนถึง5.60 บาทก็เข้าไปดูน่าจะเป็นราคาปีนี้กับราคาปีหน้าด้วยนะสามบาทหกสิบหกนี่เกินมานานแล้วนะนะเกินมานานแล้วก็งบก็แดงเถือกนะดูไตรมาส3ว่าจะพลิกกลับมาได้ไหมเดี๋ยวดูประวัติศาสตร์นิดนึงดูประวัติศาสตร์นิดนึงไตรมาส3ทำไว้ดีตลอดนะทำไว้ดีตลอดนะใช่กำไรตลอดนะต้องกำไรนะต้องไม่แดงนะแล้วก็3ปีที่ผ่านมาก็ดีขึ้นนะใช่เอาไงไตรมาส3จะกู้วิกฤตเชียร์อ่าคามาดนี่เล่นบิวตี้ไปแล้วไงเล่นบิวตี้จบไปแล้วบิวตี้ลงแล้วด้วยก็เล่นคามาดต่อเลยแล้วขึ้นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคุณดูดิถ้าลงจะลงแพทเดียวกันดูดิเนี่ยนะขึ้นแพทเทิร์นเดียวกันเลยเปี้ยงคุณพระถ้าแพทเทิร์นเดียวกันวันนี้ต้องเอาอีกเปี้ยงนะยังไม่จบนะวันนี้ต้องต่อนะแล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขาแพทเทิร์นเดียวกันอ้าวไม่รู้ก็เห็นมาเรียกแขกแบบเดียวกันเลย เห็นไหมมาแบบเดียวกันเลย ตอนดูตี้เรียกแขกก็เรียกแบบนี้ไหนดูหน้าต้านต่อไปสิคะจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนเรียกแขกก็เรียกแบบนี้แล้วคุณดูตอนเขาลงดิก็เหมือนกันบิวตี้ตอนลงก็ลงอย่างนี้แหละมันดีใช่ไหมธุรกิจนี้ยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะก็นักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามากี่คนนะหลักร้อยอ่ะหลักร้อยอ่ะเขาจะเข้ามาซื้อสินเครื่องสำอางจริงเหรอไม่แน่ใจแต่ว่าเอาไปว่าก็รับข่าวเป็นเชิงบวกละกันเชิงเป็นในแง่ความเชื่อมั่นครึ่งครึ่งอ่ะเนี่ยค่ะโอกาสขึ้นครึ่งนึงโอกาสลงครึ่งนึงค่ะนะคะถ้าแนวต้านก็คือ4.05 บาทนะคะตอนนี้ผ่าน3.50 บาทไปแล้วนะคะก็แนวรับอยู่ที่2.87 บาท2.90 บาทละกันค่ะนะคะก็เนี่ย1:1ได้ก็ได้บาทหนึ่งเสียก็เสียบาทหนึ่งประมาณนั้นประมาณนี้นะคะในดูบิวตี้สิฉันต้องดูเลยต้องดูบิวตี้เนี่ยแพทเทิร์นมันได้เห็นป่ะเห็นป่ะแพทเทิร์นมันได้เอาแต่บิวตี้นี่แท่งเดียวนะเฮ้ย2 วัน 2 วันนี่ต่อมาแล้วก็พอย่อแล้วก็ขึ้นต่อยังไงยังไม่ลงเนี่ยคุณไปแช่งเขาลงเขายังฟอร์มตัวดีอยู่ให้คุณระวังไว้บิวตี้ก็แค่ย่อใช่ไหมแค่ย่อยังไม่ได้ลงแค่ย่ออย่าหลุดบาท50โอ้ยจริงๆนี่เลยหลุดนี่ตรงนี้เลยเหรอจริงตีกว้างอ่ะจริงเนี่ยถ้าหลุดก็คืออุ๊ยแต่ตรงนี้สำคัญสำคัญเนี่ย1 2 3 4 5จุดบาท35ค่ะบาท35เนี่ยเปลี่ยนแนวโน้มตอนนี้ยังเล่นกันได้อยู่ยังไปต่อยังเล่นกันต่อเนี่ยเห็นมั้ยเล่นกันต่อแนวต้านเท่าไหร่มีเป้าหมายมั้ยนี่มีๆเป้าหมายมีสิมีไว้พุ่งชนด้วยบาท77บาท77ตรงนี้แหละแนวต้านมีไว้พุ่งชนอันนี้เป็นในเชิงของกราฟเทคนิคเนาะยังไม่ลงนะแก้ข่าวคุณเก๋บอกบิวตี้ลงแล้วยังไม่ลงแค่ย่อก็วันนี้มันแดงเขาบอกว่าคือวันนี้เมื่อเช้าเห็นว่าเป็นสีแดงอยู่นะคะเอ้ยตีฝากตัวเองยังไม่ลงถามคามาดเชียร์บิวตี้ซะงั้นเอ้ยคามาดกำลังมาเขากำลังมาเออเนี่ยเพิ่งเรียกแขกวันนี้อุ้ยไม่มีเลยหรอไหนคุณลองดูซิมีข่าวมีคราวอะไรไหมไม่มีมีปันผลระหว่างการน่าจะจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนี่ไงโนมูระเคยทำไว้เมื่อเดือน5 3บาทเดือน5นี่คืองบไตรมาส2ยังไม่ออกอืมแล้วงบไตรมาส2เขาดีไหมจันแฟร์ก็ไม่ได้ขาดทุนก็บวก
ก็ไม่ได้ขาดทุนบวกตอนนี้เอาแค่ไม่ขาดทุนก็เก่งแล้วจริงๆเอาแค่ไม่ขาดทุนก็เก่งแล้วเนาะคุณขอแซ่อันนี้อยากรู้เป็นการส่วนตัวธนกิริยะมีอะไรจ้ะพรุ่งนี้จะมี K&K เข้าเทรดเกี่ยวไหมวะ K&K เนี่ยเขาเป็นค้าปลีกค้าส่งภาคใต้ภาคใต้พิริยะภาคเหนือภาคเหนือก็แบ่งโซนกันไงใช่ก็เลยไม่รู้เกี่ยวกันไหมแต่เพียงแค่เห็นว่ามันเป็นธุรกิจคล้ายๆกันโอ้แล้วพรุ่งนี้จะมีน้องใหม่เข้ามาแต่ปกติเวลามีน้องใหม่เข้ามาหุ้นเก่ามันต้องลงป่ะวะเออเขาไปเล่นน้องใหม่กันไงอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นจะบอกให้ดูว่ากรอบแบบนี้คือกรอบที่ดีมากสำหรับหุ้นเวลาขึ้นอ๋อเป็นขาขึ้นที่มันขึ้นแต่ไม่ขึ้นเยอะมากและยกโค้ดหมดเลยยกราคาปิดหมดเลยแบบนี้แพทเทิร์นนี้สวยแพทเทิร์นนี้สวยใช่แต่ก็ไม่ไปไกลไปเนี่ยเขาก็ไปนู่นแล้วไงเออไปแล้วไปแล้วนะคะมีแนวต้านต่อไปไหมแฟร์ดูกาวิดูกาวิเห็นอย่างนี้ปุ๊บกาวิเลยนี่ดูกาวิดินี่ดูกาวินี่มีแต่ว่านานมากอ่ะนมนานอ่ะปี60น่ะนานนมนานนี่ถ้าตีต้องตีตรงนี้นะเนี่ยว้าเห็นไหมตรงนี้จะผ่านแล้วค่ะ3บาท36โหนี่เป็นตัวนึงที่ซุ่มแล้วเนี่ยใช่งบดีมากโอ้จริงงบดีมากเลยเนี่ยแล้วคุณดูตอนที่ราคาเขาขึ้นออลไทม์ไฮนะโอ้กำไรแค่นั้นเองกำไรลงแล้วพอกำไรเขาดีขึ้นไม่แต่ตรงนี้กำไรเขาขึ้นน้อยขึ้นไม่ทันใจคนถือหรอกหุ้นก็ลงเนาะใช่แต่พอตรงนี้เห็นไหมพอกำไรดีราคาก็มาตัวนี้ก็แปรผันตามพื้นฐานแอบซุ่มเนี่ยเห็นป่ะพรุ่งนี้ก็ให้กำลังใจK&K นะคะ K&K K&K ชื่อหุ้นคือ KK นะคะตัวต่อไปค่ะซิก้าแซดไอพี่คนที่ถามซิก้ามี2ท่านนะถามซิก้ามาน่าจะเป็นแฟนคลับน่าจะเป็นแฟนคลับซิก้าวันนี้สิเริ่มย่อแล้วไงเริ่มย่ออ่ากดของหุ้นขึ้นแรงถามแทนเลยว่าจะไปต่อได้ไหมหรือจะลงแล้วขึ้นก่อนหันครึ่งก่อนจากเนี่ยนะจุดนี้ไปถึงจุดนี้หันครึ่งนึงก่อนเป็นจุดให้ย่อเป็นจุดให้คุณให้โอกาสเวลามันขึ้นตลอดใช่ใช่ไม่ค่อยย่อเลยหารครึ่งก่อนหารครึ่งนึงเอาตั้งแต่ขึ้นมาหารครึ่งนึงจะเป็นจุดที่เขามีโอกาสจะย่อมาถึงค่ะย่อต้องไม่หลุดนะคำว่าย่อคือ2บาท17เนี่ยคือมาแตะแล้วไปต่อหรืออยู่ข้างบนก็ได้แล้วไปต่อค่ะแต่อย่าหลุดตรงนี้หลุดตรงนี้เริ่มสัญญาณไม่ดีจะมาแย่สุดๆเลยก็คือหลุดตรงนี้เท่ากับที่คุณซื้อไปตรงเนี้ยได้ไม่ได้กำไรแล้วจบแล้วเพราะส่วนใหญ่คนก็มาตรงนี้ตรงนี้มันบาท78เองนะอืมทำไมจานแฟร์ถ้าเราตีตรงนี้ได้ไหมตีตรงนี้มันจะไม่เปลี่ยนแนวโน้มมันจะเป็นแค่เหมือนกับถ้าเกิดพักจุดนี้ดีกว่าค่ะพักจุดนี้มันลึกไปฉันเรียกว่าพักจุดนี้ไม่ดีพักแค่ครึ่งหนึ่งไม่ใช่หมายถึงเส้นข้างล่างอ่ะเส้นข้างล่างถ้าเราตีขึ้นมาตรงนี้มันเป็นแนวต้านไงตรงนี้มันเป็นแนวต้านถ้าคุณตีตรงนี้มันแปลว่าลงมาถึงมันอาจจะยกขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้คือเปลี่ยนแนวโน้มแน่นอนโอเคจากขาขึ้นเป็นขาลงแน่นอนตั้ง4รอบเนาะใช่ค่ะก็แข็งแรงก็แข็งแรงอยู่เหมือนกันค่ะก็น่าจะแข็งแรงเวลาจุดเลือกจุดเปลี่ยนแนวโน้มขาลงเนี่ยมันต้องยึดตัวนี้เป็นหลักเพราะถ้าเกิดแต่ว่าใช่แต่ถ้าคุณจะออกอ่ะคุณออกก่อนได้แต่ที่เราตีคือมันหลุดแน่นอนฟันธงว่าหลุดถ้าหลุดแล้วเป็นขาลงแน่นอนใช่แต่ถ้าคุณจะออกก่อนไม่ห้ามกันเพราะอาจารย์แฟร์ก็ไม่เคยออกจุดนี้เหมือนกันออกจุดนี้ตลอดเพราะว่าไปก่อนปอนแดงคือรู้สึกตัวก็มองว่าคุณมันลึกไปไหมเอาเรื่องจริงแล้วหลุด2บาท17อาจารย์แล้วก็ไปเพลนแล้วเดี๋ยวไม่เหลือกำไรอันนี้ก็แล้วแต่วิธีคิดแต่ละคนแล้วแต่ความเสี่ยงที่เรารับได้ออกอ่ะออกเร็วได้แต่เข้าอ่ะช่วยเข้าเร็วๆหน่อยคุณชอบเข้าช้ากันเข้าช้าแล้วก็ออกเร็วอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อะไรอ่ะสิที่แคปที่แคปนี่ได้ข่าวว่าเป็นหุ้นที่ยิวสูงมากราคาไงลงมาต่ำเตี้ยเลยยิวเคยสูงเนี่ยแต่คุณต้องดูว่าต่อไปยิวมันจะสูงอย่างนี้หรือเปล่านะเนี่ยหลุดแล้วนะผลได้เหมือนเดิมไหมนี่โหลงมาแตะแล้วนะนี่นะนี่ช่วงล็อกดาวน์ใช่ลงมาโดนล็อกดาวน์แล้วนะใครที่อยากได้หุ้นช่วงล็อกดาวน์อ่ะตัวนี้ได้แล้วนะใช่มีหลายตัวเลยนะตัวนี้ได้แล้วนะกำลังจะลงมาแตะล็อกดาวน์กันเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเขายังดีนะถ้าเขายังดีเขายังดีเอาง่ายถ้าเขาไม่ล้มละลายอ่ะเออเหมือนตัวนี้แบมแบมแบมน้องแบมแบมจำแบมแบมได้ไหมจำได้คือแบบเราก็รู้แหละว่าเขาดีดีแต่ลงจังเลย
คือมันไม่ได้ดีในปีนี้แต่อีกสัก 4-5 ปีมันดีแน่นอนแล้วยังไงพอเมื่อวันศุกร์นี้ลงมาหลุด24บาทมั้งลงมา24บาทเมื่อวานนี้ได้ข่าวขึ้นอย่างแรงขึ้นอย่างแรงถามว่ามีประเด็นอะไรใหม่ไหมคือไม่มีข่าวแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหม่แต่คือมันลงมาแรงเกินไปไงมันลงมาจนที่คนรับได้แล้วว่าน่าซื้อคนรออ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็รอระวังเหมือนกันเริ่มมีสัญญาณยกๆแล้วนะแต่ว่าเราต้องคิดต่อเอาเองนะว่าเราโอเคกับแนวโน้มธุรกิจเขาไหมอย่างแบมอ่ะถ้าธุรกิจฟื้นเขาฟื้นแน่พวกแบงก์ก็เหมือนกันเนาะถ้าธุรกิจฟื้นเขาก็ฟื้นอยู่แล้วเนาะถูกค่ะอ่ะ SPCG ค่ะเมื่อกี้เราดูให้เขาหรือยังนะอะไรอย่างก็นี่ไงเมื่อกี้หุ้นตัวเมื่อกี้ T-cap T-cap เราไม่ได้บอกกันเนาะอ๋อเราบอกแค่ยิวใช่ไหมเอาใหม่ขอไปเอาใหม่ไปไวเลยไปไวโอเคไปไวอ่ะนะแนวรับเมาส์แต่เมาส์28.40ค่ะนะคะตอนนี้28.40ก็คือกลับไปเท่าช่วงล็อกดาวน์นะคะแล้วก็วันนี้พยายามพงกหัวแต่ยังเป็นโดจิอยู่จะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ต้องผ่าน32บาทนะคะ1 2 3 4 4จุดนะคะมีราคาเหมาะสมไหมขอดูนี่น่าจะมีแหละเนี่ยสังเกตเขาติดโผ21หุ้นมีแนวโน้มจ่ายปันผลปี63เกิน 4% ปั๊ดเอาเงินลูกมาซื้อเลยก็30ราคาเหมาะสมก็30 34ไปถึง40เนี่ย34 35อ่ะเฮ้ยจัดว่าดีคุณเด่นถามทิสโก้มาพอดีเฮ้ยมาเลยทิสโก้สิคะจะกลับมาจ่ายปันผลสูงๆอีกเปล่าทิสโก้นี่คุณเด่นถามว่าจะผ่านสเตทเทรดไหมแต่คิดว่าทุกแบงค์น่าจะผ่านนะเพราะว่าแบงค์ของไทยตอนนี้คือแข็งแกร่งมากโอ้จริงแบงค์ไทยเทียบกับแบงค์โลกนี่เราตั้งสำรองกระดูกตะหลุดใช่ตั้งสำรองไว้สูงมากแต่พอเราตั้งสำรองสูงมากก็จริงนะแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณว่าหลายๆแบงค์ก็เริ่มจะต้องสะสมทุนเพิ่มคือไม่เพิ่มทุนแต่ว่าไปออกตราสารที่เอามาใส่ในส่วนทุนตราสารอะไรตราสารนี่ยาวๆอ่ะอย่าง BBL ออกไปก่อนใช่ไหมแล้วก็หุ้นลงไปละแล้วก็ล่าสุดก็ K-Bank เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะมีแบงค์พวกนี้ออกมาอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีแค่2ทางอ่ะจันแฟร์ไม่งั้นเขาก็ต้องเพิ่มทุนก็คือใส่ทุนเข้าไปหรือไม่ก็อาจไปออกตราสารพวกนี้แล้วราคาหุ้นลงขนาดนี้เพิ่มทุนแย่ไปเยอะเดิมอีกก็เลยเลือกไปออกตราสารอื่นๆก็ต้นทุนมันก็จะเพิ่มอ่ะมันประมาณ 5% ดอกเบี้ยนะคะอ่ะทิสโก้เคยร้อยนึงอ่ะฉันจำได้ครึ่งนึงเลยหลังจากจ่ายปันผลรอบนั้นอ่ะที่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็7 100นึงจ่ายปันผล7บาทอ๋อ100นึงจ่ายปันผล7บาทประมาณ 7% แล้วก็ตึงมากตัวเนี้ยแล้วก็จบเลยจบละเลิกเล่นกันละอยากจะคืนปันผลเลยช่วยเอาราคาหลักร้อยฉันกลับมานี่ยากเลยนะจะกลับไปหลักร้อยเนี่ยดูทรงแล้วอ่ะด้วยธุรกิจด้วยแหละปีนี้ยากลำบากนะคะแบงค์ลงมาข้างล่างค่ะตอนนี้นะกรอบอยู่ที่62บาทถึง65บาทค่ะนะตอนนี้เล่นกรอบนี้ถ้าผ่านกรอบนี้ไปได้ก็เจอ69บาทนะคะเพราะว่ากรอบนี้เล่นกันค่อนข้างนานที่ตีกรอบนี้เพราะว่าเล่นกันค่อนข้างนานเห็นไหมพอขึ้นไปได้ก็ต้องไปติดกรอบนี้อยู่ดีใช่นะไอ้ตรง69บาทเนาะติดกันนานเหมือนกันแหละแล้วก็ข้างล่างก็62บาทใช่ประมาณนี้62บาทนี้เพิ่งทำใหม่เนี่ยไปทำช่วงล็อกดาวน์เนี่ยโอ้ตัวนี้ก็ลงมาล็อกดาวน์เหมือนกันเนาะลงมาล็อกดาวน์เหมือนกันคุณอยากได้หรือเปล่าล่ะเออถ้าอยากมีเวลาพอจะถึงมันสัก 2-3 ปีไหมรอเศรษฐกิจฟื้นเนาะใช่SPCG เดี๋ยวฉันก็ลืมข้ามเนี่ยหุ้นตัวมันเนี้ยทิสโก้เนี่ยต้องตามคุณสุราเมธีมาถือนะตอนนั้นพูดเหลือเกินอยากซื้อช่วงล็อกดาวน์ลืมซื้อไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเดินไปบอกซื้อได้เลยก็อิตาสุราเมธีนี่แหละที่บอกว่าเอาปันผลคืนไปได้ไหมฟอร์มตัวมาดีแล้วค่ะแต่เริ่มจะหักหัวซะงั้นแล้วเนี่ยที่20บาทเนี่ยดูเป็นแนวต้านสำคัญผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้3รอบ4รอบผ่านไม่ได้5รอบเนี่ยคือมาแตะปุ๊บแล้วทิ้งหัวเลยนะเออนะผ่านไม่ได้ก็ล็อกดาวน์แล้วรอบนี้ก็คือขึ้นไปสุดแท่งอ่ะแท่งเดียวมันก็เลยไม่ค่อยมีนัยยะค่ะคุณก็จะเห็นว่าหุ้นมันก็มี2แบบเนาะคืออย่างมันจะมีพวกที่ราคาลงทำไมลงมาใกล้ช่วงล็อกดาวน์แล้วเนี่ยอ๋อใช่กับหุ้นที่แบบว่าเอ้ยไปนี่ก็ไม่ไปเห็นป่ะเนี่ยล็อกดาวน์อยู่นี่นะล็อกดาวน์อยู่12บาทนะใช่ไหมเนี่ย12บาทแท่งเนี้ยประมาณนั้น12บาทเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้ลงมาถึงไม่ลงถึงขนาดนี้นะก็ยังเป็นภาพยังถ้ามองก็ยังเป็นภาพขาขึ้นอยู่
นะยังเป็นภาพขาขึ้นอยู่เพราะว่าไม่หลุดตรง17.40 บาทเนี่ยไม่หลุดนะคะเขาก็พอมาถึงแล้วก็ม้วนขึ้นเลยค่ะนะคะก็แต่ตรง20 บาทก็ไม่ผ่านเหมือนกันไม่ลงแต่ก็ไม่ผ่านก็อยู่ตรงกลางๆนะคะระหว่าง17.40 ถึง 20 บาทเล่นกรอบนี้แหละอยู่ในกรอบนี้เนาะใช่ NVDR ไปแล้วไปนะจ๊ะไปแล้วก็ดูกำไรเริ่มลดลงนะกำไรบิดตัวเล็กๆไม่เขาเรียกไม่เรียกว่าลดหรอกำไรไม่ลดลงกำไรโตน้อยลงไม่ใช่ลดกำไรโตน้อยลงถ้าลดมันจะเห็นหักลงมาค่ะSVI ชอบคุณเด็กบอกว่าคามาดสวยจริงครับพี่สวยจริงครับไม่ใช่สวยสังหารแบบบิวตี้แต่จริงๆคามาดเขาไม่มีประวัติทำร้ายร่างกายเราแบบทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจทำร้ายจิตใจเราแต่บิวตี้เขามีไงเพราะคุณไม่เคยคาดหวังเขาไงอ่ะใช่คุณไปคาดหวังบิวตี้ไงคาดสูงเลยแหละคุณต้องคิดด้วยว่าเวลาเขาให้ความหวังเราอ่ะเป็นเพราะว่าเราไปคาดหวังเขาหรือเปล่าไงคาดสิอู้อันนี้ช่วงจ่ายปันผลล่ะอันนี้ลงน่าจะจ่ายปันผลหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะจ่ายปันผลแหละลงขนาดเนี้ยปี62อันนี้ปลายปี62เลยโอ้เขาจ่ายกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าเพิ่มทุนเปล่าอืมไม่แน่เนี่ยป่ะมันลึกเกินมันลงมันลึกเกินอ่ะนี่กลับไปยอดนี้ก่อนเขามีช่วงที่เขาจะมีทำเทนเดอร์แล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้แต่ทิ้งเนี่ยทิ้งอันนี้คือทิ้งแท่งเดียวนะอันนี้อดีตทิ้งเยอะเลยนะปี62ด้วยเนาะปี62แล้วไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเวลาขึ้นก็มีขึ้นวาร์ปด้วยเหมือนกันนะขึ้นวาร์ปลงวาร์ปมีลิฟติดหุ้นตัวเนี้ยนะก็ราคาเป้าหมายค่ะ4.90 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่3.80 บาทนะคะกำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่สวยมากๆเพราะเนี่ยประมาณ 3-4 แท่งเขียวนะแล้วก็ตัวโค้ดยกขึ้นทุกอันเลยค่ะนะน่าสนใจ4.90 บาทนะเอ้ยมีราคาเหมาะสมไหมขอดูให้สักนิดวันนี้มีข่าวอะไรนะเนี่ย5 บาทปรับขึ้นนะปรับขึ้นเป็น5 บาทนะราคาเหมาะสม5 บาทนะ5 บาทนะก็4.60 บาทก็มีนะนะคะก็เนี่ยตรงนี้พอดีแหละ5 บาทที่เราตีนั่นแหละก็ดูว่าจะไปถึงไหมเนาะเชียร์CPW Copper Wine สวยรอ iPhone อยู่รอ iPhone รอเปิดตัว iPhone กันพวกเนี้ยถ้าเปิดตัว iPhone จะมีผลกับหุ้นตัวไหนบ้างคะพี่เก๋ก็นี่ไงบรรดาโชว์รูม iPhone ทั้งหลายทั้งแหล่ Com7 Copper Wine ใช่ไหม Cinex เจมาร์ทได้ไหมเจมาร์ทตัวนี้นี่ยังไงที่คุณหายอดอยู่ใช่ไหมหายอดอยู่หมดแล้วด้วยยอดมีแค่นี้ยอดมีแค่ปี62นะยอดเพิ่งยอดนี้คือหมดแล้วอ่ะมีเท่านี้คุณเพิ่งเข้าตอนปี62นะก็กลับไปราคา First Date เพิ่งกลับนะเนี่ยเท่าไหร่2บาทใช้เวลา2ปีกลับไปที่เดิมค่ะ2.66 บาทแนวต้านนะคะแนวรับอยู่ที่2.5 บาทตังค์แล้วเส้นตรงกลางคืออะไรเส้นตรงกลางคือผ่านไปแล้วอันนี้คือเขาผ่านไปยืนได้โอเคนะคะวันนี้ยืนได้ได้นะเดี๋ยวทำไปทำมาล่วงข้างล่างไม่เอาอย่าทำอย่างนั้นเนี่ยยืนได้ได้เนี่ยแค่3เส้นเองค่ะนะคะมีราคาพื้นฐานไหมคัพเปอร์ไวเนี่ยเปิดตัว iPhone ใหม่ไม่มีจ้ะโอ้ตัวเล็กหรอน่าจะเป็นหุ้นตัวเล็กที่นักวิเคราะห์ไม่ค่อยทำเนาะเงียบเหมือนกันเงียบนะ BH ค่ะโรงพยาบาลนี่ไงต่ำร้อยแล้วอ่ะไม่มีใครซื้อเลยถามตั้งนานแล้วก็ตอนนั้นจะแย่งกันจะแย่งกันไงต่ำร้อยเอาเลยเนี่ยจัดเลยจัดให้เต็มพอร์ตเลยเราใจเย็นเบาได้เบาอาจารย์แฟร์เนี่ยไม่ใช่ใครพูดด้วยอาจารย์แฟร์พูดเองด้วยถ้าวันหนึ่งมันต่ำกว่าร้อยนะว่าจะซื้อซะหน่อยพอวันนี้ต่ำกว่าร้อยไม่เอาคุณดูเชลลิ่ง EPS เขาดีถูกมันลึกมากก็โรงพยาบาลเนี้ยมันเป็นโรงพยาบาลที่ต่างชาติเท่านั้นน้อยมากที่เป็นคนไทยอ่ะคือตอนที่เขาดีแบบเวลาที่นักเที่ยวต่างชาติอะไรมาทัวร์สุขภาพอ่ะเยอะทัวร์สุขภาพเนี่ยโอ้เอาเต็มๆเลยอ่ะเดี๋ยวรอเข้ามาไม่ได้ก็ไปเต็มๆเหมือนกันแล้วของเขาคือแถบอาหรับอาหรับนี่ติดโควิดกันงมงำมาเนาะอุ๊ยแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเป็นหุ้นที่คุณอยากได้
แล้วราคาเนี้ยไม่ได้เห็นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ได้ว่ากันแต่ดูคุณดูกำไรด้วยนี่ดูวีคุณนี่เดี๋ยวให้ดูเวลาจะเก็บหุ้นในพวกที่ลงมาเยอะๆคุณใส่เส้นค่าเฉลี่ยไปนิดนึงใน PE คุณจะได้รู้ว่าเก็บถูกหรือยังหรือว่าเก็บหุ้นแพงแล้วดูยังไงอาจารย์แฟถ้าเกิดให้ใส่ไป26สัปดาห์นะเพราะเป็นกราฟวีค26สัปดาห์ก็ประมาณไตรมาสนึงค่ะนะก็ฟึบถ้ามันลงมาต่ำอย่างช่วงเนี้ยแสดงว่าคุณเก็บที่ PE ถูก PE ประมาณ20ต่ำๆอย่างเงี้ยแต่กำไรเขาก็ลงมาอีกไงกำไรลงราคาลงด้วยไงแต่ว่ามันเห็นไหม PE 32เนี่ยก็ไม่ได้น่าเก็บนะขนาดเนี้ยคือต้องลงมามากกว่านี้ก่อนไหนคุณดูตรงนี้ PE เท่าไหร่ล่าสุดนี้ PE เท่าไหร่PE 28นะใกล้แล้วใกล้เส้นแล้วแต่ต้องแบบหลุดเส้นซะหน่อยถึงจะน่าสนใจจะน่าสนใจนะใช่ถึงจะน่าสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเหมือนกันเวลาลงเยอะๆอ่ะแล้วอยากเก็บอ่ะจะได้เข้าใจกับตัวเองว่าตกลงได้ของถูกจริงๆไหมไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นดู CPO ให้อีกตัวหนึ่งนี่ไม่ใจเย็นใจเย็นไม่ได้มีหุ้นนะแต่ว่าคือติดตามเขามาตั้งแต่80บาทเขาลงมาเยอะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็มีคนรอ50บาทเลยรอ50เหมือนกันไม่มาเนี่ยเนี่ยมันคนแบบคุณเนี่ยรอ50เหมือนกันเอ๊ะไม่มาตั้งออโต้เทรดทิ้งไว้เนี่ยบิดลงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมต่ำกว่าแล้วเห็นไหมเริ่มน่าสนใจแล้วเฉลี่ยต่ำกว่า60เนาะตัวนี้พอหลุด60จะมีคนอยากได้นั่นเริ่มน่าสนใจตั้งออโต้เทรดไว้คุณตั้งออโต้เทรดไว้อันนี้ช่วงล็อกดาวน์ปะน่าจะล็อกดาวน์เพราะกับวีล็อกดาวน์นี่58เนี่ยเห็นไหมเวลาบอกแล้วหุ้นบางตัวไม่จำเป็นต้องถือตลอดไปนะเนี่ยทำกำไรได้ก็ทำค่ะพอลงมาค่อยเนี่ยแถวๆนี้มันเก็บใหม่แล้วแต่สไตล์แหละเนาะ GL ค่ะไม่เห็นหุ้นตัวนี้มานานหลังจากขาดทุนแบบแล้วเขาก็มีสะบ้านหันแหลกเรื่องราวอะไรเยอะสตอรี่เยอะปึ๊บอ่ะติดเส้นตรงเลยแล้วกันอ๋อนี่ครับวีคขอโทษขออภัยผมแสดงว่าถ้าเป็นดูเป็นรายวีคนี่ไม่ไปไหนเลยดูกราฟเดย์ก็จบเหมือนกันเห็นป่ะปึ๊บจุ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 ๊บขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าแอบหย่อนลงเห็นป่ะนี่ไงลงแล้วเนี่ยค่ะมันหลุด3.20 บาทลองมาลงมามาเล่นคาบเส้นถ้าตีเนี่ยโอ้โหแคบมากเลยอ่ะถ้าตีฟัมโอ้โหอ่ะเนี่ยเปิดให้กว้างได้เปิดให้กว้างได้เนี่ย2.90 บาทนะถ้าหล่นลงมาก็2.90 บาทถ้าผ่านขึ้นไปก็ต้องผ่าน3.20 บาทให้ได้ก่อนค่ะนะคะเพื่อไป3.75 บาทคือน้อยมากอ่ะหลักสตางค์อ่ะแคบสุดๆหาจังหวะทำกำไรแทบไม่ได้เลยนะและยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ด้วยแต่ว่ายังโดยภาพรวมเป็นแนวโน้มขาลงเนาะใช่ยังคงอันตรายอยู่แล้วก็งบยังไม่ดีค่ะนะคะโอ้เนี่ยกราฟเสียไปหมดแล้วเลยฮะรีเฟซสักหนึ่งทีกลับมาแล้วค่ะยังอยู่ในแนวโน้มขาลงเนาะถูกแล้วก็งบยังไม่ค่อยดีนะเนี่ยเห็นไหมงบยังไม่ค่อยดี G score F score ยังเนี่ยได้4เองนะคะ4นี่คือเกรด4เกรด4นะคะเนี่ยโอเค BTS ค่ะมีทุกวันนะมาขึ้นรถไฟฟ้ากันทุกวันเลยทุกคนขึ้นรถไฟฟ้ากันทุกวันเลยถ้าไม่บนดินก็ใต้ดินนะอ่ะไปไหมเรียบร้อยลงไม่ขึ้นอ่ะยังไม่ขึ้นไปยังยืนไม่ได้อ่ะ9.90 บาทยังยืนไม่ได้นะคะจำได้ว่าราคาเป้าหมาย13 บาทนะยังคงจำได้อยู่นะคะยังกลับไปยืนไม่ได้เลยแต่ว่าคือช่วงนี้มันก็มีเรื่องแบบความล่าช้าของรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้แหละนะมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาค่ะฮูทอนเหมือนเด็กๆเล่นกันนะช่วงนี้ก็ให้กรอบนี้ละกันยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะแนวรับถัดไปอยู่ที่9.50 บาทนะคะยังไม่ผ่านไปยืนได้เลยตรง9.90 บาทใช่ไหมแล้วก็ถ้าผ่าน9.90 บาทก็10.40 บาทคุณดูราคาเหมาะสมซิยังอยู่ที่13 บาทหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ที่11 บาทแล้วอะไรนะราคาเหมาะสมของ BTS ราคาเหมาะสมหันไปอ่านคอมเมนต์แล้วตกใจเลยก็ยัง10.13 บาทนี่13 บาทยังมีอยู่นี่ไงมันจะมีเรื่องฟ้องสายสีส้มใช่ฟ้องเหมือนเด็กอะฟ้องกันแต่ BTS เนี่ยเหมือนมีนักลงทุนรายย่อยน่าจะถือหุ้นอยู่เยอะนะเพราะว่ามีการถามมาตลอดนะคะแอคค่ะแอคแอเมื่อกี้ที่หันไปแล้วก็สตาร์ทไปช่วงนึงไม่ใช่อะไรนะหันไปอ่านคอมเมนต์คุณเด่นหุ้นในอ้อมกอดอาจารย์แฟร์55 บาทแล้วนะต้องให้แฟร์พูดอะไรอ้อมกอดอาจารย์แฟร์ LT ไงบุ้ยต้องให้แฟร์เท่าไหร่นะ55 บาทแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเลยคุณเด่นบอก55 บาทแล้วอ่ะ
56บาทเออ wow. ไม่ดูท่าไม่อยู่อ่ะถ้าเกิดเปิดประเทศแคบๆแบบเนี้ยน่าจะไม่อยู่น่าจะได้มารับกันข้างล่างอีกรอบนึงเขามีหลายเรื่องนะ AOT อ่ะนอกจากการบินที่บินไม่ได้เขายังต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการข้างในอีกคนดีเออก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเขาไม่ช่วยอ่ะก็ไม่มีใครอยู่กับเขาได้ไงก็เลยต้องช่วยนะก็คุณดู NVDR อุ้ยใจลาก่อนไปเลยเนี่ยลาก่อนลาไก่ไปเลยนะก็คือดูแอปเสียใจกับตัวเอง APP เนาะ yes ลาก่อนเศร้าเป็นเพื่อนกันโอ้ทำไมหุ้นเราไม่เป็นแบบนี้อ่ะหุ้นเราไม่เป็นแบบนี้เสียใจชื่อคุณไงเออหุ้นเราไม่เป็นแบบนี้นะเสียอกเสียใจกันไปพวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับดิจิตอลอะไรพวกเนี้ยมาใช่มามามาถึงจะไม่มาแต่ก็ไม่ได้ลงแรงเหมือนใช่แบบว่าถ้าดูเนี่ยก็เล่นกรอบบนเลยนะค่ะอันนี้คือกรอบบนเลยนะคะก็ตอนนี้ขึ้นไปเล่นในกรอบบนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้2.86 บาทจะเป็นแนวต้านนะคะแนวรับแรกจะอยู่ที่2.57 บาทแนวรับตัดไปอยู่2.28 บาทแต่มองขึ้นนะตัวนี้มองขึ้นยังอยู่ในโซนขาขึ้นเนาะค่ะมีราคาเหมาะสมไหมตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะจะมีแล้วเอาค่อนข้างโลโปรไฟล์นิดนึงอะโลโปรไฟล์จริงไอที IT ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้สหการประมูลค่ะ AUCT เกือบนึกชื่อไม่ออกหรือเอ้ยตัวนี้กำไรก็ยังดีใช่นี่ดูกำไรยังยกขึ้นไปอยู่แล้วก็ไปเล่นกรอบบนด้วยนะตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เล่นอยู่กรอบนี้เลยนะแต่ขึ้นมาตรงนี้ได้ก็เล่นกรอบนี้เลยเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมกระโดดขึ้นมาแล้วมาเล่นกรอบบนทำไมหุ้นจานแฟร์ไม่เป็นแบบนี้นั่นน่ะสิเนี่ยพูดอย่างเงี้ยอนาคตไม่มีคนเรียนด้วยแล้วต้องบอกนะว่า AOT มันพอร์ตถือยาวไม่ใช่พอร์ตกินกำไรแต่จริงถ้าเราเชื่อว่าเขาจะฝืนอ่ะก็ไม่ได้น่าเกลียดนะคะก็12.70 บาทถึง15.30 บาทนะคะนะคะก็ยังอยู่ในกรอบบนอยู่แต่เริ่มออกข้างแล้วนะเนี่ยเริ่มออกข้างแล้วนะดูดีๆนะจ๊ะก็ให้อยู่ในกรอบนี้ละกันค่ะชโยค่ะ A Y นั่นมันมาแท่งนึงเนี่ยมันมาปลุกเสือแท่งนึงหรือว่าปลุกเสกมาปลุกเสือเนี่ยปึ้งแล้วยังไงเนี่ยจะทำทีทำท่าก็ค่อยๆไปไงค่อยๆก็เป็นหุ้นบริหารหนี้แต่อาจจะตัวเล็กหน่อยเมื่อเทียบกับแบมแบมใช่นะคะก็ตอนนี้ราคาเป้าหมายอยู่ที่8.20 บาทค่ะนะคะแนวรับอยู่ที่7.10 บาทค่ะนะคะ7.10 บาทกับ8.20 บาทเป็นแนวโน้มถ้าวัดจากตรงนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ถ้าวัดจากกว้างๆเนี่ยไซด์เวย์ก็คือยังไม่ได้ทะลุกรอบข้างบนถูกยังไม่ทะลุ8.20 บาทไปมีราคาเหมาะสมไหมน่าจะมีนะตัวเนี้ยใช่ตึ้งตึ้งเก้าบาทเก้าบาทโอเคสิบบาทก็มีนะคะปีหน้านะปีหน้าเหมือนกันนะสิบบาทก็คือปีหน้าเก้าบาทสิบบาทก็เส้นนั้นแหละที่คุณตีไว้แหละใช่ SPRC วันนี้ขึ้น XD หรือเปล่าขึ้นนานแล้วหรือเปล่าไหนคิดเข้าไปพูดไม่เห็นนะเนี่ยขอบคุณอาจารย์แฟร์ค่ะอีกทีนี่จ่ายปันผลเป็นหุ้นนี่ไง21/10 Xdate วันที่6วันนี้6Xdate วันนี้เลยอ๋อวันนี้จ่ายปันผลเป็นหุ้นนะคะ20/1นะคะนี่ไงเขาก็ฟ้องอยู่เนี่ยแหละก็เห็นแล้วแหละอ๋อฟ้องอยู่ตรงนี้เฮ้ยแต่ว่าปันผลแล้วหุ้นขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะดีถือว่าไม่เสียอะไรใช่ค่ะเพราะปันผลแล้วได้ของแถมอ่ะ SPRC ค่ะแม่วันนี้บวกเขียวกันทุกตัวเลยแต่ดูตัวนี้ดิได้แท่งใหญ่มาแท่งหนึ่งช่วยชีวิตแล้วเนี่ยอันนี้คือช่วยชีวิตแท่งนี้ช่วยชีวิตได้แล้วก็ต้องดูว่าจะพ้นนี่ไงนี่เห็นป่ะนี่กำลังจะยืนท่ายืน6บาทให้ได้ก่อนนะฮะยืน6บาทให้ได้จะมาเปลี่ยนแนวโน้มก็ประมาณ6.30 บาทก็ตีตรงนี้เลยแล้วกันเอาตรงนี้ออก6.35 บาทแตะหลายรอบนะ1 2 3 4 5เข้าไปจะได้ไปยืนข้างบนไงจะได้ไปยืนข้างบนจะไม่ไปยืนกับแก๊งไงค่ะแล้วก็จะมาเจอแก๊งเนี้ยหนาๆ7.20 บาทใช่กลับมายืนแก๊งเดิมค่ะนะ6.35 บาทยืนให้ได้เพื่อไปต่อ7.20 บาทค่ะในทางลงล่ะถ้าเกิดผิดทางล่ะ
ปิดทางช่องนี้เลยจ้าก็กลับมาเล่นที่เดิม5.40 บาทดิฉันดูคุณตีเส้นมันดูง่ายมากเลยเนาะนี่ก็กลับบ้านก็แอบไปนั่งตีดูแต่ยังไม่เคยกล้าทดลองเอาเรื่องจริงๆนะการตีเส้นอ่ะไม่ใช่เรื่องยากการที่ใส่เงินลงไปตรงเส้นอ่ะยากกว่าหรอจริงมันจะรู้สึกว่าอีกหน่อยนะอ๋อเราตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมใช่ทั้งที่เส้นมันก็ตีอย่างนี้แหละมันไม่ได้สำคัญที่ตีเส้นทุกคนถ้าฝึกตีบ่อยๆจะตีได้แต่ตอนซื้อจิตอนที่เราตัดสินใจเนาะใช่มันถึงต้องมีพวกจิตวิทยาการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึง5.40 บาทเอาหน่าซื้ออีกไม้นึงน่ะเดี๋ยวก็ขึ้นหลุด M มาตัวต่อไป M มีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรจริงๆหรือเปล่าโอ้ยังขายเป็ดได้อยู่นะก็ไปซื้อก็เป็ดก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมนะไม่เคยลดราคาเป็ดเลยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขามีโปรโมชั่นเป็ดย่างเนาะมันก็ขึ้นนะจัดโปรใหม่แนะนำจัดโปรใหม่แต่อันนี้ก็ยังไม่ถึงโควิดนะใกล้แล้วยังไม่ถึงล็อกดาวน์ใกล้จะกลับมาโควิดแล้วเนี่ยอตอนนี้หลุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้แนวรับถัดไปลึกเลยก็คือ42.50 บาทค่ะนะคะ45.75 บาทเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยเจอ42.50 บาทนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเอ็มมีคนถามเป็นขาลงไหนดูเป็ดแพงหรือเปล่ามีข่าวมีคราวอะไรบ้างไหมเฮ้ยคุณอ๋อเป็นการโอนหุ้นตกใจเวลาเปิดแล้วเจอสรุปแบบอะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี่แล้วแฟนอ่านมาไหนทายาท3คนใครวะอ่ะก็อันนี้แสดงว่าไม่มีอะไรหรอกก็เป็นคุณยุพินธีรโกเมนเขาก็มีการโอนการปรับนั่นแหละของครอบครัวนะนักวิเคราะห์ก็ยังแนะนำซื้อเนาะมีทำไมมันต่างกันจังเลย47.50 บาทจนถึง71.00 บาทเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ถูกตัวหรือเปล่าคิดก็ไปดูนะทุกผ่านจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาส2ไหนบอกว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้วโอ้แต่ราคานี่ครึ่งหนึ่งเลยนะจริงไหนบอกว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือมีอะไรที่เราไม่รู้วะต่ำต่ำคนที่ต่ำที่สุดนี่เท่าไหร่47.50 บาทเมื่อกี้หุ้น30 กว่าบาทใช่ไหมใช่ก็มีการปรับลดคาดการกำไรปีนี้แล้วก็ปีหน้ามันก็ต้องลงแหละเนาะเพราะว่ามันหยุดไปช่วงนึงอะโอ้โหตายแล้วลงคุณฉันอยากดูว่าเราถ้าเราซื้อตอนนี้มันจะถูกไหมเนี่ยให้ยังเห็นไหมยังเห็นไหมดูดิแม้แต่ลงเนี่ยพี่ยัง32เลยนะแสดงว่ายังถูกไม่พอยังถูกไม่พอต้องถูกให้ได้กว่านี้อีกมอของคุณเบสเจ้าจะดันราคาให้ทะลุไฮเดิมไหมครับถามเจ้าอะไรเดี๋ยวโทรตามก่อนนะนี่ไงมาแล้วไงเขาถึงบอกว่าเจ้าจะดันราคาเท่าเดิมไหมเท่าเดิมคือตรงนี้อีสองยอดนี่แสดงว่าพี่เขามีอยู่ในมือเขาคู่เขาคู่แต่หุ้นต่ำบาทอะเนาะก็ใช้เทคนิคเล่นอย่างเดียวเลยหุ้นต่ำบาทเก็งกำไรถูกต้องอ่ะ3เส้นโอ้โหแล้วตีเส้นแคบเลยเอาออกตีเส้นแคบต้องออกจะไปถึงไฮเดิมไหมมีโอกาสจะถึงวันนี้ต้องมาแล้วค่ะนะถ้าวันนี้โดจินี่ทางใครทางมันเลยนะนะโดจิแปลว่ามีโอกาสจะลงแล้วนะพื้นฐานเราไม่รู้นะเพราะว่าไม่มี PE เทคนิคเลยเนี่ยเทคนิคเพียวๆไม่มี PE คือไม่มีกำไรถูกไหม57 ตังค์77 ตังค์96 ตังค์ค่ะเล่นกันอยู่ประมาณนี้แหละค่ะคุณพร้อมจะเสี่ยงกับมอไหมมอนี่คือดีในเก่าใช่กำลังคิดอยู่ว่าเขาเป็นอะไรนะดีในเก่าดีในเก่า LPN ค่ะโอ้โหนี่ก็ลงเหมือนกันคอนโดมั้งมันเป็นแนวที่เขาเรียกนะแนวสูงอะอะไรนะก็น่าจะยากลำบากสำหรับอสังหาด้วยอสังหาแนวสูงแนวสูงตอนนี้เขามาเล่นแนวราบกันเศรษฐกิจไม่ดีอสังหาก็แย่นะแนวดิ่งแนวดิ่งเรียกผิดไม่ใช่แนวสูงแนวดิ่งคุณก็ตีเขาลงมาเรื่อยยิ่งรีดยิ่งตียิ่งดิ่งดิ่งตามคอนโดเลยเด้อล็อกดาวน์หรือเปล่านี่ราคาล็อกดาวน์ไหมยังล็อกดาวน์มีโหดกว่านี้อีกอืมนี่ล็อกดาวน์มีโหดกว่านี้อีกอ่ะตอนนี้เป็นขาลงเนาะต่างกันไม่เยอะนะเจอกันที่3.80 บาทนะคะหลุด3.80 บาทมี3.40 บาทปลอบใจอยู่แล้วก็เท่าไหร่แนวต้าน3บาทแนวต้าน4.40 บาท4.40 บาทประมาณนี้4.40 บาทคุณดูกราฟวิกหน่อยสิฉันอยากรู้ว่ามันถ
ถูกพอหรือยังไหนดูสิหรือฉันต้องไปหัดใส่เส้นเหลืองๆนี่บ้างนี่ใกล้แล้วตัวเนี้ยใกล้แล้วนะคิดว่าหุ้นถูกอ่ะนี่ไง 5.5 แล้วแต่อสังหา PE ต่ำทุกตัวตัวโอ้อยากได้ปันผลดีๆแต่คุณไปอะไรนะคุณคิดดีนะอสังหาปันผลดีโนโบโนโบโอ้เดี๋ยวดูหน่อยดีฉันก็ออกนอกใช่คุณแล้วกราฟมันดีด้วยนะกราฟวันนั้นดูกราฟมันยังสวยอยู่นะนี่เห็นป่ะกราฟมันดีจริงวันนั้นดูอยู่ว่าเฮ้ยกราฟมันดีอ่ะกราฟมันดีเออแม่อ่ะเฮ้ย TSR นี่มีหลายคนสงสัยว่าเขามีแผนการตลาดอะไรยังไงล่าสุดเฉลยออกมาแล้วจ้าจ้าน่าจะไปปั้นน้ำเป็นตัวปั้นน้ำน้ำแข็งลงทำเครื่องทำน้ำแข็งแล้วเขาได้ดีลมาแล้วของ Amazon อ๋อๆใช่ใช่วันนั้นคุยกับคุณเบสอยู่ว่าตรงลงมีอะไรแล้วก็ภาพอันนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนกับใครนะTACC ที่อยู่ใน CPO อ๋อแต่ว่าจะเกาะไปกับ CPO อันนี้ก็เกาะไปกับ Amazon อย่างนี้ใช่ไหมถ้า OR เข้าก็จะล้อไปกับ OR เออนะก็ใครอยากเล่น OR ยังไม่มี OR ก็เล่นตัวนี้ไปก่อนมันใช่เหรออ่ะกราฟเป็นอย่างไรเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะระวังนะ4.20 บาทเนี่ยยังคือมันเป็นแค่ตัวโมเดลทดลองนะยังไม่ได้เซ็นทุกสาขานะแค่บางสาขาแต่ถ้าทำดีทำได้ในรอบไตรมาสนี้ไตรมาสหน้าอาจจะผูกกันยาวต้องรอดูก่อนค่ะ4.30 บาทแนวต้านค่ะแนวรับ3.50 บาทนะคะถ้าหลุดมามี3 บาทปลอบใจอยู่หมดเวลาแล้วจันแฟร์ไวเนาะไวมากยังมันอยู่เลยยังมันอยู่เลยจันแฟร์ฉันอยากดู AOT กราฟิกทีนึงอ่ะได้ยังแพงอยู่เลยจริงหรอเนี่ยเห็นป่ะด้วยยังแพงอยู่เลยก็ถึงบอกว่าเดี๋ยวไปรอเก็บนู่นนะ50 บาทรอบนึงเออจะแฟนใส่เส้นเหลืองๆนี่ทำยังไงนี่ถามเผื่อคุณผู้ชมด้วยใส่ซ้อนเข้าไปค่ะก็นี่ค่ะมันคือเส้นอะไรเส้น SMA ธรรมดาค่ะก็ใส่เราก็ใส่ซ้อนเข้าไปได้เลยใส่ปุ๊บ Active Panel แล้วก็เลือกตัวของ Moving Average แล้วก็เลือก Simple ธรรมดาแล้วก็ใส่เป็น26แล้วก็26อันนี้ดีอันนี้ดีเราจะได้รู้ว่าเอ้ยมันเมื่อเทียบกับตัวเองอะเทียบกับตัวเองในอดีตในอดีตเป็นยังไงจริงเพราะเวลาเปรียบเทียบอะเนาะนอกจากเทียบกับกลุ่มแล้วกลุ่มแล้วก็เทียบกับตัวเองด้วยเออไอ้ฟังก์ชันนี้ดีเดี๋ยวเอาไปใช้บ้างน่าสนใจใช่ไหมก็ไม่ซื้อเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าจะเก็บ AOT เนี่ยเดี๋ยวตีมือแต่ยังแพงอยู่เดี๋ยวแล้วตอนคุณเข้าไปตอนไหนโอ้นานแล้วอ่ะเข้ามาตั้งแต่แถวๆนี้แล้วเข้ามาแถวๆนี้ก็ดูใช่ไหมก็เข้ามาแถวๆนี้มันก็ดูไม่แพงนะถูกแต่กำไรนี้มันกำไรไงกำไรประกาศกำไรปุ๊บก็จบแล้วก็เวลาจะลงทุนเขาถึงให้ดูถูกดูพื้นฐานว่าที่งบจะออกอ่ะให้ดูงบก่อนคือถามว่าจันแฟร์เสียใจไหมที่ซื้อตรงนี้ก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าซื้อตามทฤษฎีเป๊ะเลยว่าเนี่ยก็ PE มันต่ำกว่าก็เลยซื้อหาไหนได้กำไรมันลง PE มันก็เลยขึ้นไงถูกนะก็ตามนั้นก็เศร้าไปปกติค่ะวันนี้ได้ความรู้ใหม่ดีทายถูกก็มีทายผิดบ้างโอเคคุณอย่าลืมไปงาน Better Trade กันนะลืมหรือยังงาน Better Trade เรา PR หน้าแรกเลยนะไม่ได้เรียกว่าไปเรียกว่าดูเรียกว่าเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็นะไหนไม่มีแล้วอ่ะนี่อย่าลืมงานนี้นะเขาฝากไว้นะคะลงทะเบียนซูมโอ้มีส่งเสียงด้วยตกใจสาวแน่นจ้ะนะในรูปแบบซูมเท่านั้นนะไม่มีถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ไม่มีนะปีนี้เขาว่าจะให้ดูในซูมหรอเขาว่าจะไม่ทำเสียใจต้องรอคนเรียกร้องก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีตัดคลิปมาให้ดูแหละก็ช้ากว่าก็ช้ากว่าปกติถ้าคุณอยากทันไวก็ดูแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นงานฟรีงานฟรีชมผ่านซูมเนาะก็เข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนเดี๋ยวเผื่อเขาจะมีแจกหนังสือให้คุณดาวน์โหลดเป็น PDF กันนะไม่ต้องเผื่อหรอกมีใช่ไหมใช่คนทำหนังสืออยู่นี่ข้อพายหนึ่งในทีมงานทำหนังสือเนี่ยรับหนังสือได้เลยแหละคนถามว่ารับยังไงรับเป็น PDF เนาะปีนี้อ่ะเฮ้ยคู่มือเอาตัวรอดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนชื่ออ่ะจะแฟร์ขานหุ้นก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะคะวันนี้นะคะดัชนีตลาดก็อยู่ที่ 1,253.85 ค่ะบวกมาแล้ว10จุดนะคะคนที่นำตลาดเป็นปตท.ค่ะ PTT EP SCC IVL นะคะคนที่ทำให้ตลาดลงก็คือ Advance Delta นะคะ AOT ยังลงอีกนะคะ BTMS TOA นะคะ BTS ค่ะเมื่อวานคุณมาจัดรายการไหมไม่ได้มา IVL เนี่ยดิฉันก็ไม่ได้มาเดี๋ยวฉันดูอยู่PE 73,000 ตายไปเลยตาสุราเวทีบอกว่าถือแค่70,000 กว่าปีแค่นั้นเองธรรมดาชิวๆแต่มันเป็น PE อดีต
ถ้าคุณเชื่อว่าเขาจะโตก็เอาตามนี้วันนี้หุ้นเขียวดีใจนะคะขอให้พอร์ตทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยเขียวๆกันทั่วหน้านะคะพบกับSoft Intrendได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ